กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันแล้วนะคะสายโสดต้องลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามก่อนกดส่งนะคะก็ตรวจทานข้อมูลที่จะส่งให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะช่วงนี้ก็พร้อมแล้วนะอาจารย์เราไปต่อไปชมเอกกันเลยค่ะจากคุณเปียกนะคะเกิดวันที่19เมษายนปี2498นะคะเวลา 17:35 ถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์จากสุพรรณบุรีสุขภาพครอบครัวแล้วก็เกษียณแล้วนะครับที่เหมาะกับหลังเกษียณทำอะไรดีสุพรรณบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับโดยรวมเนี่ยก็ต้องถือว่ากันช่วงนี้ก็ชีวิตจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการคิดอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหลังเกษียณกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอย่างนี้ครับดวงนี้หนึ่งเลยถ้าหลังเกษียณเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ลงทุนอะไรเยอะอยู่แล้วนะฮะพฤหัสจักรพรรดิพญายะเป็นสีด้วยเนี่ยศึกษาโหราศาสตร์ดีนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีรับจ็อบการเป็นพวกคอนซัลท์ที่ปรึกษา อันนี้ยืนยันว่าเด่นคือพูดง่ายๆใช้ทรัพยากรภายในตัวเองที่มีนะฮะลงทุนอะไรเพิ่มครอบครัวค่ะความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ย่าง62นะครับเกณฑ์ในช่วงย่าง6ด้วยพื้นชะตานะอาจจะมีปัจจัยลบมาสัมพันธ์ถึงบ้างแหละแต่ว่าปีจรเนี่ยถึงจะมีปัญหาอะไรตั้งใจประคับประคองหน่อยผ่านได้หรืออีกนัยยะคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอีทค่ะเกิดวันที่1พฤศจิกายนปี22นะคะวันพฤหัสเวลา 6:30 ตอนเช้าหนี้สินการเงินติดขัดมากเลยค่ะอาจารย์ก็ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดและดวงนี้บอกเลยฮะไม่เคยสบายใจเรื่องเงินเลยตลอดชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ1นะครับทำทานกับคนชราสองเวลามีเงินสดอยู่กับมือจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็พูดอยู่เสมอแหละผ่อนบ้านนะผ่อนที่นะครับฝากพวกพันธบัตรประจำยาวๆช่วยได้นะครับก็พ้นพฤศจิกายนนี้ไปเบาลงนะแต่พื้นดวงเป็นแบบนั้นฉะนั้นต้องวางแผนล่วงหน้าครับเบอร์โทรศัพท์38กับ53ค่ะก็อังคารราหูเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมก็โป้งป้างหน่อยและแยกดูเฉพาะเนี่ยราหูหมายถึงภาระหนี้สินก็ได้ก็จับ53เป็นหลักกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20กุมภาพันธ์ปี23นะคะตรงกับวันพุธเวลา 13:30 นะคะคู่ครองมีโอกาสได้คบกับคนใหม่ไหมครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37คุณเป็นคนวันอังคารนะผมดูตามปฏิทินสากลนะครับย่าง37เกณฑ์ความรักนะด้วยพื้นดวงเนี่ยด้วยพื้นดวงโยงมรณะนะครับและได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นดวงนี้ลงตัวยากอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกเหมือนมีเข้ามาตลอดนะแต่มันไม่ค่อยนิ่งและที่สำคัญเนี่ยรอยต่อระหว่างย่าง37กับ38เนี่ยถึงมีเข้ามาก็มีโอกาสจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะก็ถ้าถามผมช่วงปี2ปีนี้รักตัวเองดีกว่าจะได้ไม่เจ็บนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณว่าเกิดวันที่13มกราคมปี24นะคะวันอังคารเวลา 13:35 จะได้งานทำเมื่อไหร่นะคะตกงานอยู่แล้วก็ชีวิตแย่มากเลยค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับ 13:35 ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36คือกาลีเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงเรือนกรรมะซึ่งแปลว่างานเนี่ยครับก็อาจจะมีปัญหาหาล่าช้าหรือว่าหางานยากหรือแม้กระทั่งถึงจะได้งานก็ไม่ใช่งานที่ตรงใจ1เกณฑ์เสียแบบนี้ก็ต้องขวนขวายสร้างโอกาส2การทำบุญเสริมถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาก็ให้ซื้อพวกธูปเทียนนะครับไปถวายเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะให้ดีดูเลยสำรวจดูว่าในวัดนั้นใช้ประเภทไหนครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐทันพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่5ธันวาคมปี2498เวลา 21:21 ครับครอบครัวญาติพี่น้องเป็นอย่างไรนะคะการเงินหนี้สินสุขภาพโชคลาภค่ะ
ภาระหนี้ตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะครับแต่อีกไม่กี่เดือนก็จะครบ61เต็มย่าง62เนี่ยยังคงเป็นปัญหาในแง่ของการเงินในแง่ของหนี้สินที่มีอยู่ต้องเข้าย่าง63ไปแล้วจึงจะคลี่คลายแล้วก็เบาลงหลังวันเกิดไปแล้วให้ละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับเครื่องนอนบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้นะครับรวมถึงหมั่นทําบุญตักบาตรเป็นประจำให้สม่ำเสมอสุขภาพด้วยพื้นชะตาสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจต้องระวังรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณโสภาเกิดวันที่26พฤษภาคมปี15นะคะวันศุกร์เวลาตีห้าครึ่งนะคะถามลัคนาราศีจากสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครลัคนาพฤกษ์ศพนะครับพฤกษ์ศพช่วงนี้ก็ยังต้องประคับประคองในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักหน่อยพระเสาเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสันติภาพเกิดวันที่20กันยายนปี37นะคะเวลา 8:41 นาทีวันอังคารความรักจะมีคู่หรือไม่ทำอาชีพอะไรดีคะตรงกับวันอังคารถูกต้องนี่อีกแล้วนะฮะปัตตานิกาลีก็เกณฑ์ความรักไม่ค่อยลงตัวนะเสียใจผิดหวังหรือว่าหายากก็ได้ทั้งหมดแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสหรือไม่ย่าง23ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจและดวงนี้นะครับถ้าได้คบหากับคนที่มีตำหนิผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้านี้จะแต่งหรือไม่แต่งก็แล้วแต่ก็ถือว่าแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงชะตาของคุณนั้นคือถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับนวดแผนไทยขายสมุนไพรพวกนี้การทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็ใช่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณฝนเกิดวันที่11พฤศจิกายนปี26นะคะวันศุกร์เวลา4ทุ่มเกิดที่นครสวรรค์นะคะถามเรื่องการเงินค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับอลิเป็นกาลีค่ะถูกต้องครับแล้วมันโยงเรือนงานด้วยแล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยสภาพคล่องมีปัญหาต่อเนื่องครับค่ะแต่ถ้าเข้าย่าง34จะเบาลงช่วงนี้ก็ฝากระวังอุบัติเหตุให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปบริจาคโลหิตรวมถึงทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเปิ้ลนะคะเกิดวันศุกร์ที่11ธันวาคมปี13นะคะนครสวรรค์เหมือนกันนะเกิด 6:00 นเช้านะคะบอกว่ามีผู้หญิงสูงอายุคอยอุปถัมภ์อยู่เขาจะช่วยไปได้นานขนาดไหนครับมาตาเป็นอาจารย์มีกระซิบนะครับก็คือดวงเนี้ยก็คือผู้ใหญ่ผู้หญิงจะให้คุณอุปถัมภ์ดวงไม่ค่อยกอหกกับคุณเปิ้ลแล้วก็มาตาถ้าพูดถึงนะก็เป็นลองเทอมสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าคนนี้อาจจะเลิกอุปถัมภ์หรือมีเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะเจอคนใหม่ฉะนั้นด้วยดวงก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์แต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกคนเราต้องพยายามพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเอาเป็นว่าเขาช่วยเขาซัพพอร์ตก็ได้แต่ส่วนหนึ่งคุณเองก็ต้องพยายามยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้ครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณธีรากรนะคะเกิดวันที่6สิงหาคมปี34ทำเลสิกมาแล้วนะคะเลข6กับเลข8เลข9เนี่ยหนูจะมีปัญหามันกลมๆคล้ายๆกันนะคะ6สิงหาคมปี34วันอังคารเวลา21:49 นถามเรื่องของชื่อนะคะว่าดีไหมครับกับปีเกิดด้วยนะคะความรักโชคลาภค่ะธีราธรนะคะต้องขออภัยธีราธรจ้ะลาดบัวสีน่าจะเป็นผู้ชายอ่ะมีคำว่าครับถูกต้องก็ใช้ตามตำราเสริมความมีอำนาจเลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลลาดบัวสีสีสรค่ะและเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์นะฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วส่วนความรักกับการเสี่ยงโชคเป็นอย่างไรปีนี้ปัตตานิกาลีนะครับถ้าคนรักไม่ป่วยก็ต้องห่างกันหรือมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์หรือก็โสดก็หาคู่ยากนะครับการเสี่ยงโชคปีจอนี้ผมก็ไม่เชียร์หาโอกาสทำทานในเรื่องของการบริจาคเงินให้กับคนที่สูงวัยกว่าเราค่ะอาจารย์ปีนักสัตว์ปีอะไรเอ่ยก็ถามมาลูกถามกับปีเกิดอ๋อจ้ะปีนักสัตว์ก็เป็นมะแม่มะแม่มะแม่จ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะ
เกิดวันเสาร์ที่21กรกฎาคมปี44นะคะเวลา22นาฬิกา27นาทีถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครค่ะ 22.27 กทม.นะครับค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมกุมเนี่ยจังหวะเปลี่ยนผ่านรอบนี้ของพระพฤหัสไม่ค่อยดีนะก็หนึ่งเลยพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนมรณะอันที่สองดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวการเงินด้วยนะครับแล้วก็เหตุปัจจัยจากบาปประเคาะซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่ก็คือพระราหูเนี่ยระวังปัญหาเรื่องคู่ระวังปัญหาสุขภาพระวังในเรื่องของปัญหาภาระหนี้สินด้วยนะจ๊ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเล็กค่ะเกิดวันที่24กุมภาพันธ์ปี19วันอังคารนะคะตกงานดวงชะตาไม่ดีจะต้องทำอะไรดีคะกาลีสัมพันธ์ถึงในเรือนที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับ อาชีพที่เด่นที่สุดความจริงใกล้เคียงกันกับคำถามก่อนหน้านี้เลยนะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใช้ได้หรือของคุณเนี่ยจะทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ตอบโจทย์ในแง่ของรายได้แต่อาจจะต้องทำบุญเสริมมากหน่อยแต่ช่วงนี้ยังไม่อยากให้ลงทุนเยอะเกณฑ์งานมันยังเสียอยู่เอาละค่ะตอนนี้ก็มาหนึ่งสายนะคะจากทางบ้านสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะกาญจนาแก้วจันทร์ค่ะคุณกาญจนาค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่11เดือนกันยาค่ะพ.ศ.ค่ะ2512ค่ะ2512นะคะ11กันยา2512เวลาเกิดค่ะไม่แน่ใจนะคะน่าจะเห็นแม่เคยบอกว่าเป็นช่วงใกล้ๆเย็นนะคะช่วงเย็นๆก็ตรงกับวันพฤหัสบดีถูกไหมครับถูกค่ะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงเวลาไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์นะครับค่ะอันหนึ่งเลยสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะนะครับอีกไม่กี่วันละก็แข็งแรงมีความสุขนะครับค่ะตอนนี้มีปัญหามากเลยเรื่องเงินใช่ไหมฮะโหนหนักมากเลยค่ะอาจารย์หนักมาประมาณ2ปีกว่าค่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยก็ค้าขายอยู่นะคะขายอะไรครับมาหลายปีขายทุกอย่างอุปกรณ์นักเรียนเสื้อผ้ารองเท้าชุดพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าพอไปได้ก็เลยออก6ล้อมาก็หลังจากนั้นมาก็ไปหาหลวงพ่อเจิมรถหลวงพ่อก็บอกว่าดวงจะตกมากถึงตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำบุญสะเดาะเคราะห์มาเขาก็บอกว่าก็ช่วยได้แค่นิดเดียวแต่ทุกวันเนี้ยที่บ้านก็โดนยึดรถก็ขายลูกก็ไม่ได้เรียนครอบครัวก็แตกแยกหมดแล้วก็คือทุกวันเนี้ยไม่เหลืออะไรแล้วเหลือ6ล้อคันเดียวจ้ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงฮะก็มีเพียบเลยค่ะจ้ะไอ้6ล้อเนี่ยคือซื้อมารับจ้างวิ่งงานใช่ไหมตอนแรกซื้อมาค่ะตอนแรกซื้อมาเพื่อค้าขายค่ะเพราะว่าตอนค้าขายนั้นดีมากเลยก็ใช้รถเก๋งกับรถกระบะอยู่ก็เลยเอา6ล้อมาก็ซุดลงมาเรื่อยแต่ทุกวันนี้เอา6ล้อมารับจ้างแล้วค่ะอยากถามอาจารย์ว่าไม่ทราบว่าจะมีโอกาสที่ว่าดวงจะดีขึ้นเหมือนเดิมไหมคะเดี๋ยวผมถามนิดนึงฮะขออนุญาตก็คือที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยซื้อรถ6ล้อมาวิ่งงานนี่คือวิ่งในธุรกิจของตัวเองใช่ไหมส่งใช่ค่ะส่งสินค้าของตัวเองตลาดนัดค่ะค่ะเดี๋ยวนะคุณทำอะไรนะขายเสื้อผ้านักเรียนเสื้อผ้าพลาสติกกิฟต์ช็อปรองเท้าค่ะตามตลาดนัดค่ะรองเท้าเยอะเหมือนกันทุกอย่างค่ะแล้วก็เมื่อกี้แอบได้ยินมีพวกสเตชันนารีด้วยไหมพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเกี่ยวข้องกับการเรียนมีไหมก็มีค่ะขายทุกอย่างยกเว้นพวกกิฟต์ช็อปกระเทียมไม่ได้ขายนอกนั้นก็คือเล็กๆน้อยๆจะเอาไปเกือบทุกอย่างแต่มันไม่ใช่เบ็ดเตล็ดเหมือนมินิมาร์ทถูกไหมฮะของคุณจะอยู่ในสโคปพวกคืออย่างนี้นะเป็นตลาดนัดโชว์หวยนะคะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ผสมกับเป็นของใช้พื้นบ้านนะคะคืออย่างนี้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าไอ้สิ่งที่ทำถ้าเป็นลักษณะพวกที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนนะพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนพวกนี้จริงๆแล้วผมถือว่าพอไปได้นะแต่ว่าถ้าจะเน้นลูกเรื่องของพวกเสื้อผ้าอภรรท์จริงๆเนี่ยอันนี้คือแยกให้ลึกกันนะผมว่ามันไม่ได้เด่นของคุณถ้าจะทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะถ้ามีฝีมือพวกงานรับซ่อมรับแก้พวกนี้ไม่มีฝีมือด้านนั้นเลยค่ะก็พูดง่ายไอ้เรื่องการวิ่งรถเนี่ยตอนนี้รับจ้างวิ่งรถโดยทั่วไปผม
ผมก็มองว่าอาจจะเป็นในระยะสั้นอันนี้ฝากมาพิจารณานะก็คือไม่เป็นไรถ้ามีงานก็ทำเลยค่ะคืออยากอยู่เท่าไหร่คืออย่างนี้นะพอหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ย จะมีสัญญาณบางอย่างที่ดีขึ้นจริงๆเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดรอปลงหมดทุกอย่างค่ะแย่มากเลยค่ะแย่จนกระทั่งแย่ที่สุดในชีวิตที่เกิดมา40กว่าปีนะคะโอเคถ้างั้นคุณต้องเชื่อผมเมื่อกี้ผมทายว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแย่ที่สุดมันเป็นจริงฉะนั้นเมื่อก้าวเข้าย่าง48เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานปรับตัวดีขึ้นแต่ปัญหาหนี้สินยังอยู่นะมันคงไม่หมดเพียงชั่วข้ามคืนแหละแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยอาจจะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือหยิบยื่นเป็นไปได้นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องวิ่งงานรถก็ว่ากันไปแต่ถ้าถามว่าจะขยายใหญ่ทำเป็นเรื่องราวไม่เชียร์แต่ตอนนี้พอดีมีอยู่ก็ต้องทำแล้วก็ในหมวดหมู่เดิมถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนพวกนี้มันก็ยังพอตอบโจทย์นะในแง่ของรายได้แต่ไม่อยากเห็นอะไรที่มันเป็นเบ็ดตะเล็ดนึกภาพออกไหมฮะผมอยากให้โฟกัสลงไปเป็นเรื่องระหว่างพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนจริงๆแล้วมันไปได้คล่องกว่าในเรื่องของพวกเสื้อฮัลโหลค่ะได้ยินไหมฮะคุณกาญจนาคะเดี๋ยวให้น้องต่อกลับไปใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ต่อไปเสนอต่อมา SMS ก่อนนะคะจากคุณสอนสิริค่ะเกิดวันเสาร์ที่14ธันวาคมปี11นะคะเวลา 10:50 นาทีถามอาจารย์เรื่องของโชคลาภนะคะการงานแล้วก็ทำอะไรถึงจะถูกโชคคะตรงกับวันเสาร์นะฮะถูกต้องเสียงโชคผมไม่เชียร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานถ้าคุณมีลูกน้องบริวารปีนี้ระวังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดบุคลากรหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาค่ะและจะทำให้งานเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายด้วยนะ อาชีพที่เด่นที่สุดในดวงชะตาของคุณนั้นคือแป๊บหนึ่งฮะถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยนะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายหรือกระโดดกลับฝั่งเลยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่ว่าขอให้ลิงก์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศอ่ะก็ถือว่าสมรูปครับแต่ยังไม่ให้ทำในช่วงปีนี้นะนะคะเอาละค่ะสายจากคุณกาญจนากลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอเคเมื่อกี้หลุดไปจ้ะว่ากันต่อนะผมถามนิดนึงว่าไอ้ตัวเครื่องเขียนเนี่ยจริงๆแล้วมันไปได้ดีกว่าไอ้ตัวพวกเสื้อผ้าไหมก็เท่าที่ผ่านมาเริ่มแรกเลยอะเป็นเสื้อผ้ามาก่อนค่ะแต่ว่าเวลาลูกค้ามาถามว่าอันนี้มีไหมนั้นมีไหมก็จะหามาเสริมไปเสริมมาก็เสริมจนแบบแซงนะคะแซงก็ตัดสายได้คล่องค่ะใช่ฟังให้ดีนะเสื้อผ้าเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าช่วงหลังใช่แต่ว่าไอ้เครื่องเขียนเนี่ยผมอยากให้น้ำหนักมากที่สุดแล้วผมไม่อยากเห็นอะไรที่มันเป็นเบ็ดตะเล็ดโฟกัสเป็นเรื่องสมมติคุณจะเน้นพวกสเตชันนารีพวกไอเทมเยอะหน่อยปวดหัวหน่อยในการทำสต็อกก็ว่ากันไปแต่ไอ้พวกเนี้ยอุปกรณ์การเรียนการสอนตำรับตำราหนังสืออะไรพวกเนี้ยถือว่าดีกว่านะแต่เสื้อผ้าอย่างที่บอกก็ทำได้แต่ว่าต้องเป็นงานแก้งานซ่อมแต่ถ้าเราไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะก็ให้เน้นกลุ่มนี้นะครับแล้วก็จ๋าอ่ะเชิญฮะเชิญอยากทราบว่าไม่ทราบว่าอีกนานไหมคะที่แบบว่าจะหลุดพ้นจากที่ว่าดวงตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แย่ๆมากคือในแง่ของงานเนี่ยจะเปลี่ยนในปีที่ผ่านมากรรมะเป็นกาลีไงครับมันเลยมีปัญหาทุกอย่างจริงๆแต่ว่าเข้าย่าง48ของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง48ถูกไหมค่ะนะครับเข้าย่าง40เดี๋ยวผมคีย์อีก1รอบนะ11กันยาค่ะนะครับปี12ค่ะปี12ย่าง48จ้ะเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะก็ยืนยันครับว่ามันจะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นอดทนหน่อยนะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วก็อีกส่วนนึงฮะในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยนะครับช่วงนี้สุขเสวยถึงคุณจะเกิดวันพฤหัสก็เถอะนะครับก็ให้ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงนะพระปางรำพึงนะใช่อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันฮะวันละ21จบนะจ้ะวาโทโนอะมะมะวานะวาโทโนอะมะมะวาวาโทโนอะมะมะวาอะมะมะวามะมะสองครั้งฮะอะมะมะวานะคะจ้ะแล้วก็จะใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงฮะให้ไปทำบุญลงศพอันนี้หลังวันเกิดนะให้ทำบุญลงศพ
มูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งหมดก่อนเคยทำค่ะตอนที่ยังพอมีตันยูทำเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะนะทำหลังวันเกิดทำผมแอบเป็นห่วงปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยจะมีโอกาสมากขึ้นนะค่อยๆใจเย็นนะเพราะเกณฑ์ปีที่แล้วมันเสียจริงๆอ่ะนะงานก็เหมือนโดนแบบแย่มากเลยอ่ะปีนี้ค่ะแย่สุดๆเลยปีของผมเนี่ยตัดตามอายุย่างอย่างที่ผมบอกขอให้เชื่อไงผมทายว่ามันเสียเนี่ยตั้งแต่คุณสังเกตดูนะตั้งแต่กันยาปีที่แล้วมาเนี่ยหัวปักเลยค่ะใช่ค่ะตั้งแต่กันยาปี58มาเนี่ยแย่มาเรื่อยเลยนะก็เดี๋ยวพอเข้าย่างหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับขอบคุณมากนะคะค่ะขอบพระคุณคุณกาญจนาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะของลูกชายนะคะเกิดวันศุกร์ที่2กันยายนปี59โอ้ยเพิ่งคลอดเลยนะคะแล้วก็เกิดเวลา 11:12 นาทีอยากให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ด้วยค่ะจากกรุงเทพตั้งไข่ให้ได้คืออย่างนี้ฮะด้วยเวลาอันจำกัดคงยังไม่สะดวกแต่อย่างนี้ครับก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะเกี่ยวกับกิจกรรมหลายคนก็ถามมาเยอะตั้งแต่จัดรายการมาเมื่อตั้งแต่7ปีที่แล้วแล้วล่ะนะครับว่าอยากให้ตั้งชื่อบุตรหลานให้เดี๋ยวกิจกรรมในช่วงประมาณเดือนตุลานี้นะครับก็จะมีในเรื่องการบรรยายหลักการตั้งชื่อที่เป็นมงคลรวมถึงจะตรวจสอบชื่อให้ทุกคนด้วยชื่อใครไม่ดีผมตั้งให้เลยวันนั้นนะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอฟังการประชาสัมพันธ์แล้วก็สำหรับเคสนี้ขออนุญาตนะผมจะให้หลักเกณฑ์ไปก่อนแล้วกันน้องเกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับเป็นสุภาพบุรุษก็ให้เริ่มต้นด้วยตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนหาชื่อเตรียมไว้ก็ได้ถ้าเจอกันก็ไม่ห่วงแม่ก็ลองหาไว้ก่อนจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นชื่อที่เราชอบด้วยถูกต้องครับให้ลูกเราชื่ออะไรนะคะเพราะว่าบางทีถ้าอาจารย์เลือกให้อาจจะคุณแม่อาจจะยังไม่ชอบก็ต้องไปหามันก็จะไม่จบนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะคะแต่ว่าถ้าอาจารย์ตั้งให้ต้องชอบโอเคโอเคตั้งชื่ออะไรดีคะอาจารย์สมมุติตั้งชื่อหนูไม่กล้าไม่กล้าตั้งเดี๋ยวกลัวมองไม่เห็นโอ้ยนะคะมาเรามาต่อกันท่านต่อไปเลยนะคะครับคุณทัศดาวนะคะเกิดวันจันทร์ที่14มิถุนายนปี42เวลา 23:11 นาทีเรื่องของความรักการเงินและชีวิตในอนาคตค่ะคนเราสำคัญที่สัมมาอาชีพนะตอนนี้น้องเพิ่ง17ขวบเท่านั้นตรงกับวันจันทร์เบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นชื่อจริงเนี่ยชื่อก็ไม่ผ่านแล้วนะครับติดกาลกิณีนะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นคือผู้หญิงด้วยสักครู่ครับถ้าเป็นลักษณะพวกงานเซอร์วิสงานบริการครับพยาบาลแอร์โฮสเตสรีเซพชันเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆนะพวกเนอร์เซอรี่เป็นคุณครูสอนนะครูประถมวัยหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเฉพาะทางก็อาชีพพวกประมงทหารเรือตำรวจน้ำครับความรักค่ะอาจารย์ตอนนี้ไม่ดีถ้ามีคู่มีโอกาสเสียน้ำตาผิดหวังเสียใจนะครับช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิชาภานะคะเกิดวันที่8กันยายนปี04เวลา 02:45 นาทีเช้าเป็นวันศุกร์นะคะวันเกิดนี้ทำอะไรดีคะอีก2วันค่ะอาจารย์แพรอวยพรวันเกิด Happy birthday to you Happy birthday to you ระหว่างที่อาจารย์กำลังกดดวงอยู่นะคะเราก็เล่นกันไปก็มีความสุขมากๆนะครับก็ของคุณนิชาภาเนี่ยยังถือว่าเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับถวายชุดสังฆทานยาทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับอะไรสะดวกก็ขอให้เลือกทำนะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าบ้านหรือรถถ้าใช้รถนะมีปัญหาหรือมีอะไรที่ชำรุดขอให้รีบนำไปเคลมหรือถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยก็ขอให้รีบซ่อมแซมเลยครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธกลางคืนตี2นะคะวันที่15กันยายนปี25ชื่อคุณนงยาวนะคะการงานการเงินตอนนี้ทำก่อสร้างรับเหมาต่อเติมภายในอยู่ค่ะผมเชื่อใจแล้วกันนะว่าเป็นพุธกลางคืนเพราะว่า15กันยา25เนี่ยมันตรงกับวันพุธอยู่แล้วนะครับ
ทำได้ทำเรื่อยๆนะจะเป็นก็เรียกว่าอินทีเรียภายในนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะในสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะสิ่งปลูกสร้างแต่แล้วแต่นะเอาที่ถนัดจะต่อเติมซ่อมแซมหรือสร้างรากฐานทำตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสมและสมควรแต่ปีนี้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของมีคมนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับงานเงินเป็นไงคะอาจารย์ก็ของคุณในช่วงย่าง34นี้เนี่ยเอาอย่างนี้ฮะหลังวันเกิดที่จะถึงเนี่ยดาวการเงินเป็นสีกับกาลีฉะนั้นมันจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวางานด้วยนะฉะนั้นเขาเรียกว่าต้องมีความยืดหยุ่นนะครับทั้งในแง่ของการบริหารจัดการงานรวมถึงสภาพคล่องเพราะมันมีทั้งบวกและลบนะมันมีต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวิธีการหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยบริจาคทุนการศึกษาครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606พักก่อนสักครู่ค่ะ